เบญจาเนี่ยผมคิดว่าคดีที่หนักที่สุดนะกลายเป็นคดีละเมิดอำนาจศาล6เดือนแต่ซึ่งเหมือนกับว่าอ๋อเหรอมันเหมือนกับเพราะภาพลักษณ์เบญจามันหัวแข็งอะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเนี่ยกับครอบครัวแล้วก็อาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาเขาเดินทางไปฟังคำสั่งขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลนะครับซึ่งวันนี้เขาเดินทางไปอันนี้ทนายความคุณกฤษดังนุจรัตน์เขายื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มเติมในคดีชุมนุมแฮชแท็กแต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนเนื่องจากครบกำหนดคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปสอบปลายภาคที่ธรรมศาสตร์ของรุ้งหลังจากเธอถูกจำกัดอิสรภาพ42วันพร้อมกำหนด5เงื่อนไขนะครับในการปล่อยตัวนะครับคราวนี้ตกลงแล้วรุ้งได้รับการต่ออายุการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วยกเลิกไม่ต้องติดกำไร EM ด้วยต่ออายุการปล่อยตัวชั่วคราวแปลว่าได้รับการประกันตัวต่อแล้วก็ไม่ต้องใส่กำไรอิเล็กทรอนิกส์แล้วต้องอยู่บ้านเฉพาะมิถุนาช่วงกลางคืนเพียงแต่ว่าต้องอยู่บ้านในช่วงเวลาเดิมเนี่ย24ชั่วโมงนะเดิม24ชั่วโมงต้องออกไปแค่ออกไปศาลกับไปสอบไปศาลกับไปสอบแต่ตอนนี้เนี่ยไปเรียนได้ไปกินข้าวได้ไปกินข้าวนอกบ้านได้แต่ว่าช้อปปิ้งได้กลางคืนต้องกลับบ้านกลางคืนต้องกลับบ้านช้อปปิ้งได้แต่ว่าต้องดูวิธีแต่งตัวด้วยใช่ไหมนี่ไม่ได้เป็นมุกใช่ไหมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเยอะเล็กๆน้อยๆใช่ไหมสำหรับการไอ้เรื่องระบุทำตัวเป็นสุภาพชนใช่ไหมคือผมไม่รู้เลือกแต่งตัวไม่ได้ระบุในคำสั่งศาลคดีนี้มันเริ่มจากมาจากการแต่งตัวในห้างไม่ใช่เหรอไม่ผมเอาตามเนื้อผ้านะผมไม่ได้เซลล์นะคือแต่ว่าอย่างไรก็ดีรุ้งเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ต้องใส่กำไรอิเล็กทรอนิกส์คราวนี้พี่ถึกตกลงแล้วค่อนข้างคล่องใจผมดีใจแต่ผมก็รู้สึกแบบรุ้งแหละรุ้งก็บอกว่าลุงมีสีหน้ายิ้มแย้มผ่อนคลายมากขึ้นใช่ไหมก็มีอาจารย์อะไรมาให้กำลังใจแล้วก็ลุงก็บอกว่าอยากจะหวังว่าจะให้เบญจากับเพนกวินเนี่ยได้รับประกันตัวออกมาเรียนเหมือนกันใช่ไหมคือประเด็นนี้เราก็สงสัยว่าแล้วทำไมกรณีของเบญจาของเพนกวินเนี่ยถึงแบบว่าคล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมให้ประกันโอเคใช่ไหมเข้าใจคือมันมีเบญจาเนี่ยยื่นหลายครั้งแล้วนะก็ไม่ให้ประกันแต่แน่นอนว่ามันบังเอิญเงื่อนไขต่างกันนิดเดียวคือลุงเนี่ยลงทะเบียนอยู่ลงทะเบียนแล้วตอนนั้นจะสอบแต่เบญจาเนี่ยดรอปเบญจาเนี่ยไปดรอปอ๋อจะวันถ้าดรอปไปแล้วก็ไม่ได้สอบครับแต่ว่านี่มันมาถึงวาระที่เบญจาจะต้องเข้าเรียนแล้วไม่ได้ดรอปเทอมนี้แล้วอ๋อคือเขาอาจจะไม่ได้อยากดรอปต่อแล้วเทอมเนี่ยมันเปิดเทอมเมื่อวานอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องวัดใจกันดูว่าตกลงแล้วเนี่ยขอประกันได้ไหมให้เขามาเรียนเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้แบบเราก็งงกับการตัดสินว่าการตัดสินใจว่าให้ประกันหรือไม่ให้ประกันครับเพราะในกรณีอย่างเช่นบางคนเนี่ยใช่ไหมฮะข้อหามันไม่ได้แบบข้อหามันต่างกันหมดโดนเหมือนกันหมดเลยอ่ะฮะคือเราไม่ได้บอกว่าผิดไม่ผิดแต่เราหมายถึงว่าอย่างเช่นกรณีของไผ่อย่างเงี้ยครับไผ่เนี่ยโดนแค่เพราะเรื่องศาสีเองนะที่ไม่ให้ประกันใช่ไหมแค่นั้นเองพี่ถึกกำลังต้องสังเกตว่าทำไมบางคนโดนหนักเป็นแล้วก็ไปลื้อผือเอาแบบค่อยๆแบบจากศาสีแล้วก็ไปลือเอาเรื่องอื่นมาห้ามประกันมาห้ามประกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบนิดเดียวเองเบญจาเนี่ยเข้าใจเข้าใจเบญจาเนี่ยผมคิดว่าคดีที่หนักที่สุดนะกลายเป็นคดีละเมิดอำนาจศาล6เดือนแต่ซึ่งเหมือนกับว่าอ๋อเหรอมันเหมือนกับเพราะภาพลักษณ์เบญจามันหัวแข็งอะมันท้าทายอะผมมีความรู้สึกหรือความที่ถ้าเป็นหัวแข็งเนี่ยอาจจะมีการประเมินว่าถ้าปล่อยจะมีจัดกิจกรรมต่อป่ะเขาก็จัดไม่ได้อยู่แล้วคือเดี๋ยวๆมันเป็นประเทศที่ไม่ต้องดูกฎของกฎหมายไม่ต้องดูสิทธิ์ดูไงไม่หมายว่าสมมติรุ้งตอนนี้เขาปล่อยแล้วเขาชัวร์ว่าไปสอบเฉยๆแล้วมันก็ไม่ชุมนุมแล้วอะไรเงี้ยเขาเลยปล่อยผมแค่มองแบบก็จริงๆเราก็ยากอยู่แล้วที่จะจัดชุมนุมพวกนี้เขาก็ยากอยู่แล้วที่จะจัดชุมนุมช่วงนี้ผมไม่ได้บอกว่าชุมนุมผิดนะแต่ผมพูดถึงว่าแต่เดี๋ยวค่อยดูว่าเดี๋ยวถ้ามันแบบถึงเวลาไล่ตู่จริงๆมันก็ออกมาแหละคือจริงๆเอาเครื่องจริงนะมองง่ายๆนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องหลักกฎหมายเลยมันดูว่านิสัยเป็นยังไงอ๋อไอ้นี่หัวแข็งไอ้นี่ออกมาแดงดื้ออยู่เอาเข้าไผ่เนี่ยไอ้นี่กลับตัวแล้วเงียบแล้วปล่อยมาไม่แต่ไผ่ก็มีภาพไผ่เนี่ยเหมือนเป็นตัวทุกรอบเลยเป็นตัวที่ต้องกาหัวไว้ใช่ไหมก็มันไม่ใช่ไหมคราวนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะซึ่งใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันแต่พูดจริงนะใครที่เป็นคนชี้อย่างนี้นะมันเห็นไม่ตรงกับเรานะผมคิดว่าไอ้ไผ่มันเรียบร้อยจะตายมันแค่เป็นคนตรงไปตรงมาแบบบ้านนอกคนนึงอ่ะเขาแสบในบางเรื่องอ่ะมันก็เป็นคนที่มุ่งมั่นอะไรคนนึงอ่ะเป็นคนตั้งใจดีคนนึงแต่มันเรียบร้อยจะตายในสิ่งที่เขาเป็นคนน่ารักทั้งหมด4คนที่เอาไปเข้าคุกเนี่ยไม่ควรมีใครโดนเข้าคุกเลยแต่เบญจาคนเบญจาแล้วอีก10กว่าคนด้วยซึ่งพวกทะลุฟ้าพวกคดีอะไรหนักเนี่ยแบบคดีทะลุแก๊สก็ยังโดนอยู่ครับ
แล้วไม่ยอมให้ประกันปรากฏว่าฝ่ายเรือนคดีแบบบางคนก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องไม่ได้คดีหนักด้วยซ้ำเบนจาปันเนี่ยทางทนายความของเขาชี้แจงว่าฝ่ายเรือนจำเนี่ยเรียกให้เบนจาปันไปพบกับจิตแพทย์นะครับโดยที่เบนจาเนี่ยไม่ได้ขอที่จะไปพบจิตแพทย์นี่เป็นประเด็นมันมีข่าวทำนองว่าเบนจาเครียดขอพบตกลงฝ่ายเรือนจำเรียกจิตแพทย์เดี๋ยวนะฝ่ายเรือนจำเชิญให้ไปพบจิตแพทย์อันนี้คือถ้าเอาจากที่ทนายเขาชี้แจงอันนี้เป็นข้อมูลเสริมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาให้คนไปวิเคราะห์ต่อเองได้หมายถึงว่าเจ้าตัวขอเองหรือว่าฝ่ายเรือนจำไม่ฝ่ายเรือนจำต้องการให้พบขอนะฮะลองฟังกฤษดานุจรัตน์หนึ่งเข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องของรุ้งเนี่ยแหละฮะเรามีซาวด์ไบต์กฤษดานุจรัตน์แล้วเมื่อวานก็ศาลอาญาเทพใต้ก็มีคำสั่งที่เดิมมีคำสั่งแบบเดียวกับศาลอาญาคือให้ประกันถึงวันที่13ก็ขยายไปจนถึงวันที่25แล้วก็ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้กักตัวไว้ที่บ้าน24ชั่วโมงเป็นกักตัวแค่ตอนกลางคืนประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งแต่ก็เป็นสัญญาณเชิญชวนเพิ่มมากขึ้นผมว่าก็ผมก็ไม่มีความเห็นนะเพราะว่าผมมีความเห็นตรงๆว่าเรื่องการออกเงื่อนไขอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอำนาจของศาลก็จริงแต่ถ้าถามความเห็นผมก็ว่ามันไม่ควรจะต้องมีและโดยลักษณะที่รู้กับน้องๆทั้งหมดก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่มีการต้องไปทำงานเรียนหนังสือเพราะว่าข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหามันเป็นเรื่องทางการเมืองนั่นแหละแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นกรณีที่มีความเห็นจากต่างจังหวัดเพราะการที่ตั้งเงื่อนไขผมมองว่ามันยังไม่ตรงในความเห็นผมว่ามันไม่ถูกวันนี้คุณลุงจะเดินทางมาไหมมาครับก็ต้องเดินแล้วจะมีการไปฟังที่ศาลอยุธยาต่อใช่ไหมคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปนะจะมีเจ้าหน้าที่พาไป